ค่ะมาพบกับพื้นฐานดนตรีนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะในบทที่1ในเรื่องของการวิเคราะห์เพลงนะคะการวิเคราะห์เพลงมาดูเพลงแรกเลยนะคะจากคอร์ดที่เราได้เรียนกันมาแล้วโครงสร้างคอร์ดนะคะเพลง The Lover Concerto นักเรียนลองไปฟังดูนะคะในแผ่นนะคะว่าคอร์ด C major เริ่มต้นอ่ะมันคือโน้ตไตรแอดที่นักเรียนเจอมาก่อนหน้านี้นะคะโครงสร้างแต่เป็นจาฟานะโครงสร้างเป็นลักษณะของ major chord นะคะ C major มาห้องที่3เป็น F major นะคะคอร์ดต่อไปเป็นอะไรกลับมาที่ C major นะคะเสร็จแล้วเป็น dominant 7ก็คือ G 7นะคะก็คือโน้ตตัวที่5ของคีย์ C นี่แหละเพลงนี้เป็นคีย์ C นะคะคอร์ด5 7นะคะกลับมาที่คอร์ด1คือคีย์ C นะคะลักษณะนี้นักเรียนลองฟังดูนะคะแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะตามห้องเพลงตามจังหวะโน้ตนะคะว่ามันลงไปด้วยคอร์ดอะไรบ้างซึ่งเพลงนี้ประกอบด้วยคีย์ C นะคะเมื่อวิเคราะห์แล้วจะได้ progression chord หรือการดำเนินคอร์ดตามนี้ในช่วงที่1นะคะเริ่มต้นด้วยคอร์ด1เพลงนี้เป็นคีย์ C major นะคะคอร์ด1ถัดไปมาลงที่คอร์ด C เห็นไหมคะคือโน้ตตัวที่4ของคีย์นะก็คือคอร์ด F major เสร็จแล้วไปที่5 7คือ5 dominant นะคะแล้วกลับมาที่1แล้วก็ไปที่5ยังไม่จบใช่ไหมช่วงแรกยังไม่จบนะคะถัดไปช่วงที่2มาที่คอร์ด1อีกนะคะมาที่คอร์ด1อีกไปคอร์ด C อีกค่ะแล้วไปที่5 7นะคะกลับมาที่1ไป5 7อีกรอบหนึ่งแล้วจบด้วย1ลักษณะของเพลง The Lover Concerto นะคะลักษณะนี้นักเรียนลองไปเปิดฟังดูนะคะแล้วก็ลองฟังตามห้องเพลงนะคะว่า progression chord หรือทางเดินคอร์ดการดำเนินคอร์ดนี้เป็นไปตามนี้หรือไม่นะคะต่อไปนะคะวิเคราะห์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะ C major F major นะคะใช้เลขโรมันตามนี้แบบที่ครูนัดเขียนลงไปในเมื่อกี้แล้วนะคะนักเรียนก็ลองไปดูสำหรับอันนี้เป็นเพลง London Tory Air นะคะคีย์เป็นคีย์ F เพราะว่าเริ่มมาจากคอร์ด F นะคะติด1แฟลตคีย์ F ก็คือสเกล F นะคะ1แฟลตก็คือ B flat major ถ้าโน้ต B flat นะคะแต่เป็นคีย์ F นะคะเริ่มต้นด้วยโน้ต1ของสเกลคีย์เป็นคีย์ F โน้ต1คือคอร์ด1คือคอร์ด F major นะคะคอร์ด1นี่ไงฟาลาโดนะคะน้องๆก็ลองไปฟังเพลงนี้ดูแล้วก็วิเคราะห์คอร์ดออกมานะคะให้เป็นเลขโรมันตัวอย่างก่อนก็ได้ F key F นะคะคอร์ด1เป็น F major คอร์ดที่2เป็นไรนับ F ไปหา B ฟาซอลลาทีได้โน้ตตัวที่4เป็นคอร์ด B flat major แล้วเห็นไหมต่อไปกลับมาที่ F คือคอร์ด1ใช่ไหมคะไปที่ไร C7 C7 คืออะไรลักษณะนี้เป็นคอร์ด5แน่นอน5จริงหรือเปล่านับจาก F ไปหา Cฟาซอลลาทีโดแน่นอนคอร์ด5แถมมี7ด้วยนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์คอร์ดตามห้องนี้ดูนะคะก็จะได้การดำเนินคอร์ดโปรเกรสชันนะคะสำหรับในบทที่1นี้นะคะก็จะมีตัวอย่างเพลงมากมายเลยนะคะเขาก็จะบอกคอร์ดให้นักเรียนก็ลองไปเขียนเลขโรมันดูนะคะแล้วก็จะมีตารางเทียบให้เลยนะคะว่าคอร์ดบนคีย์นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างเพลงนี้เป็นคีย์ F ใช่ไหมคะก็อยู่บนคีย์ F major ติด B flat 1ตัวนะคะเริ่มจากคอร์ด1คือ F major นะคะก็ดูว่า F major คือคอร์ด1เขียนลงไป D minor คือคอร์ดเท่าไหร่ฟาซอลลาทีโดเลคือคอร์ด6 1ไปคอร์ด6นะคะนักเรียนก็ลองเขียนข้างใต้นี้ดูนะคะเทียบจากตารางข้างล่างนะคะมันคือตำแหน่งของโน้ตที่อยู่ตำแหน่งของคอร์ดที่อยู่นะคะมีหลายเพลงเลยในบทนี้นะคะเป็นเพลงที่นักเรียนรู้จักด้วยนะคะถอดของมาสรุปออกมาแล้วก็จะได้คอร์ดตามนี้ในแต่ละเพลงนะคะก็จะดูว่านักเรียนเนี่ยลองฟังดูก่อนนะลองฟังดูก่อนแล้วเขียนดูก่อนแล้วก็ค่อยมาดูว่าตรงนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าที่เราฟังแล้วก็ลองถอดออกมาเป็นการวิเคราะห์คอร์ดอย่างนึงด้วยนะคะ
สำหรับในเรื่องต่อไปนะคะในเรื่องของ diminished chord ซึ่งได้บอกกันไปแล้วลักษณะของโครงสร้าง diminished chord นะคะ diminished chord ก็คือโน้ตที่เป็นขั้นคู่3ข้างล่างห่างกันเท่าไหร่3 minor 3 minor ยังไง T do re T do ห่างครึ่งเสียง do re ห่าง1เสียงเป็นคู่3 minor ใช่ไหมคะ re mi faเรมีฟาเรห่างจากมี1เสียงมีห่างจากฟา1เสียงก็เป็นคู่3 minor minor บวก minor เป็นดิมจำได้ไหมนี่คือคอร์ดดิมโน้ตข้างล่างเป็น B ก็คือ B diminished นะคะคอร์ด B dim นั่นเองนะคะลักษณะนี้ในทาง minor ก็เหมือนกันเราเอาโน้ตตัวที่6มาทำเป็นโน้ตตัวที่1ของ minor ใช่ไหมคะเอาโน้ตตัวที่6ของสเกล major มาทำเป็นโน้ตตัวที่1ของสเกล minor ซึ่งเป็นเครือญาติกันนะคะก็เอาคอร์ด6มาทำเป็นคอร์ด1เช่นเดียวกันเอาคอร์ด7มาทำเป็น2เพราะฉะนั้นคอร์ด2ทางไมเนอร์จึงเป็นชนิดดิมินิทเหมือนกันมันก็คือคอร์ดเดียวกันนะคะคือการย้ายคอร์ดมาจับเรียงกันใหม่ให้เป็นคีย์ทางไมเนอร์นั่นเองนะคะลักษณะนี้ของการวิเคราะห์คอร์ดนะคะในเรื่องต่อไปนะคะบทเดิมนะคะจุดพักท้ายเพลงเคเดนซ์นะคะเคเดนซ์คืออะไรเรามาดูกันในบทเพลงนี้นะคะนักเรียนอาจจะเปิดฟังดูก็ได้นะคะเคเดนซ์ของเพลงนี้ลองฟังว่าประโยคจะถูกแบ่งอย่างไรนะคะฟังเพลงดูเริ่มต้นด้วยพิกอัพลักษณะพิกอัพก็คือการเริ่มด้วยจังหวะที่4ของห้องแรกแล้วข้ามมาจังหวะที่1ห้องที่2นะคะเขาเรียกว่าการพิกอัพพิกอัพคือ1จังหวะนะคะเริ่มต้นด้วยจังหวะที่4มาดูเล่นไป1นะคะคีย์เป็นคีย์ C 1ไป6 6ไป4นะคะ4ไป1แล้วก็มา6อีกมา4แล้วก็มา5นี่คือจบ1ประโยคแล้วนะนักเรียนลองเปิดเพลงฟังดูนะคะดูว่าประโยคนี้มันหมดประโยคหรือยังหมดประโยคที่คอร์ด5เห็นไหมคะคอร์ด5ลักษณะของการจบประโยคที่คอร์ด5อย่างนี้นะคะมันเหมือนเป็นประโยคเขาเรียกว่าจุดพักเคเดนซ์เหมือนกันตัวปิดประโยคแต่ว่าประโยคนี้มันยังมีคำถามอยู่มี question mark อยู่ question mark ยังไงนะคะลักษณะคือไม่จบมันจบท่อนแต่มันไม่จบเพลงนะคะจบด้วยคอร์ด5นะคะซึ่งนักเรียนลองฟังดูได้ว่าคอร์ด5เนี่ยเมื่อลงพอเราเล่น1ไป4แล้วจบด้วย5แล้วเนี่ยมันจะเกิดคำถามขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีคอร์ด1รองรับนะคะแต่มันจบประโยคแรกประโยคถามเสร็จแล้วมันต้องการประโยคที่ตอบมาคือประโยคที่2เริ่มต้นด้วยคอร์ด1ใหม่นะคะเริ่มมาประโยคที่2จบที่ห้องที่เท่าไหร่14 15 16 17จบที่ห้อง17มาประโยคที่2คอร์ด5จบด้วยคอร์ด1ลักษณะนี้เป็นเคเดนซ์ปิดก็คือจบละมีการตอบเรียบร้อยประโยคแรกถามก่อนถามเปิดคำถามไว้เคเดนซ์เปิดนะคะจบด้วยคอร์ด5มันยังต้องการคำตอบอยู่ประโยคที่2ตอบมาปึ๊บมาถึงห้องที่17 5แล้วจบด้วยคอร์ด1ปิดละต่อไปเริ่มประโยคใหม่ในช่วงต่อไปช่วงที่3นะคะเริ่มถามขึ้นมาอีกแล้วถามขึ้นมาแล้วมาจบที่ห้องไหนประโยคที่2จบที่คอร์ด1 2 3 4 5ก็ยังเป็นห้องที่26อยู่จบที่5เหมือนเดิมถามอยู่เหมือนกันเลยเหมือนช่วงแรกนะคะถามได้คอร์ด5แต่มันต้องการคำตอบประโยคตอบรับปึ๊บมาจนจบเป็นเคเดนซ์ปิด5จบด้วย1เห็นไหมคะ5จบด้วย1นี่นะคะคอร์ด5จบด้วยคอร์ด1เคเดนซ์ปิดนะคะชนิดของเคเดนซ์จะบอกชนิดเคเดนซ์ที่เป็นประโยคคำถามเช่นคอร์ดใดๆก็ได้หรือคอร์ด4แล้วจบประโยคด้วยคอร์ด5ลักษณะนี้เป็นเคเดนซ์เปิดเรียกว่า half cadence half แปลว่าครึ่งนะคะ half cadenceเป็นประโยคเปิดต้องการคำตอบนะคะเขาถามมาประโยคถัดไปต้องการตอบซึ่งประโยคตอบนี้ต้องปิดประโยคแล้วค่ะเคเดนซ์ปิดนะคะเป็นประเภทที่5จบ1คอร์ด5จบด้วยคอร์ด1เรียกว่า authentic cadence นะคะ authentic cadence นี้ลักษณะของเคเดนซ์ก็จะมี2ชนิดแล้วก็คือประโยคเคเดนซ์ที่เป็นเปิดและปิดนะคะเคเดนซ์ปิดก็คือคอร์ดใดก็ได้จบด้วย5นะคะยังมีคำถามอยู่มี question mark อยู่ประโยคถัดไปคือประโยคตอบเคเดนซ์ปิดก็คือจบลงด้วย5แล้วจบด้วยคอร์ด1นะคะคือการตอบลักษณะคอร์ดของเพลงนะคะที่เราเจอเพลงแรกอย่างเพลงอะไรนะ Lover ใช่ไหมคะ
่ะ Lover Concerto การเดินคอร์ดตอนแรกๆจะเป็นการย้ำคอร์ด C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  ใช่ไหมคะนี่คือการเล่นคอร์ดปกติตัวละ1จังหวะแต่การเล่นคอร์ดก็มีหลายแบบนะคะลักษณะเรียกว่าคอร์ดแตกคือ broken chord broken chord คืออะไรเราจะไม่ตีคอร์ดไป C C C แล้วเขาจะแบ่งอย่างนี้นะคะลักษณะของคอร์ดจะไม่กดพร้อมกันและเขาจะกดทีละโน้ตทีละโน้ตเปลี่ยนคอร์ดไปเรื่อยๆลักษณะนี้จะเป็นการแยกโน้ตแต่โน้ตที่ถูกแยกในกลุ่มนี้มันคือคอร์ดเดียวกันนะคะเหมือนเรามาแยกโน้ตให้อยู่ในจังหวะเดียวกันหรืออยู่ภายในคอร์ดเดียวกันนั่นเองนะคะแต่เล่นไม่พร้อมกันจะเล่นต่อเนื่องกันสลับกันไปสลับกันมาเป็นคอร์ดไปเรื่อยๆลักษณะนี้เรียกว่า broken chord หรือคอร์ดแตกนั่นเองนะคะสำหรับในบทที่1นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์คอร์ดแล้วก็ในเรื่องของการแนะนำทบทวนในเรื่องของ diminished แล้วก็ augmented chord นะคะแล้วก็ในเรื่องของลักษณะการย้ำคอร์ดในเรื่องของ broken chord นะคะที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องกดพร้อมกันละคราวนี้ไล่เป็นทีละคอร์ดละก็ได้ไล่เราแตกคอร์ดออกเป็นโน้ตต่างๆแต่อยู่ในจังหวะเดียวกันหรืออยู่ภายในคอร์ดเดียวกันเป็น broken chord นะคะสำหรับบทที่1ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของคอร์ดค่ะ